ปีแบบนี้เป็นเทศกาลของการจัดไฟค่ะท้องถนนห้างสรรพสินค้าทุกอย่างมีไฟสวยๆให้เราไปถ่ายรูปเล่นเต็มไปหมดแต่ปัญหาของเราคือเราถ่ายไม่สวยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเก่งจะมีทริคง่ายๆว่าเราควรจะถ่ายอย่างไรให้เราสวยท่ามกลางแสงไฟที่เขาจัดเอาไว้แต่วันนี้เก่งไม่ได้มาคนเดียวค่ะเก่งมากับพี่โบหรือว่าอีตาโบและก็ไม่ได้มีแค่เก่งกับพี่โบเพราะว่าวันนี้เรายังมี Oppo R17 Pro ที่เลือกรุ่นนี้มาถ่ายเนี่ยเพราะว่าเป็นรุ่นที่เขาเคลมว่าถ่ายรูปกลางคืนได้ดีเพราะว่าโหมดการถ่ายกลางคืนของรุ่นนี้เนี่ยมี Ultra Night Mode ค่ะแล้วก็รวมถึงมี AI Ultra Clear Engine ที่จะมาช่วยให้ภาพสว่างในขณะเดียวกันเนี่ยดีเทลของภาพก็ยังอยู่ครบด้วยไม่แค่นั้นนะเพราะว่ารุ่นนี้มีการสั่นมาให้เพราะฉะนั้นถ่ายกลางคืนได้สบายมากส่วนภาพจะออกมาเป็นยังไงแล้วมีทริคแบบไหนที่ทำให้ถ่ายกลางคืนแล้วสวยไปลองเล่นกันค่ะของเราค่ะคือคุณต้องรู้จักฟีเจอร์กล้องของคุณก่อนเพราะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ามือถือแต่ละรุ่นนั้นเนี่ยมี UI กล้องที่ไม่เหมือนกันแล้วก็รวมถึงมีฟีเจอร์หรือว่าลูกเล่นที่แตกต่างกันไปด้วยนะคือต้องบอกว่ามือถือแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีการตั้งค่าต่างกันนะอย่าง Oppo R17 Pro รุ่นนี้มีลูกเล่น2อย่างเด่นๆเลยที่เก่งชอบมากๆในกล้องหลังอย่างแรกก็คือการเปิดบิวตี้กล้องหลังได้ด้วยจะได้สวยทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่กล้องหน้างานนี้ออกไปถ่ายไฟสวยทั้งไฟสวยทั้งคนค่ะอีกอย่างคือการจัดแสงเวลาถ่ายโหมด Portrait เนี่ยสามารถเลือกได้ถึง6แบบให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันไปอันที่เก่งว่าเก๋ดีก็คือ Bicolor Light ที่เอาไว้ถ่ายภาพแบบอาร์ตๆเพิ่มสีสันเพราะว่าภาพที่ได้จากโหมด Portrait เรายังสามารถเอาไปปรับแสงใส่ลูกเล่นในแกลเลอรี่ต่อได้อีก10แบบด้วยนะกับอีกหนึ่งสิ่งเลยที่ทำให้กล้องรุ่นนี้เนี่ยใช้แล้วสวยได้ง่ายๆก็เพราะว่าเขามี Smart Aperture ปรับรูรับแสงได้แบบอัจฉริยะตามสภาพแสงที่เราถ่ายถ้าเราไปถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยมันจะปรับค่ารูรับแสงเป็น F1.5 ให้เลยภาพที่ได้ก็จะสว่างเห็นรายละเอียดสิ่งต่างๆได้ครบส่วนถ้าถ่ายในที่แสงปกติกล้องก็จะฉลาดพอที่จะปรับรูรับแสงเป็น F2.4 ให้อัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดสวยงามตามท้องเรื่องถ้าเราจะถ่ายภาพในที่มืดมือต้องนิ่งถ้ามือไม่นิ่งจริงๆแล้วก็ใช้ขาตั้งกล้องอันเล็กๆสำหรับมือถือพกง่ายๆก็ได้ค่ะหรือถ้าของแถวๆนั้นที่มีใช้ให้เป็นประโยชน์เอามือถือไปวางทิ้งเอาไว้ชั่วคราวได้อยู่สำหรับมือถือหลายๆรุ่นจะมีโหมดการถ่ายภาพกลางคืนมาให้แต่โดยปกติการถ่ายในที่แสงน้อยเป็นการที่กล้องของเราจะต้องใช้เวลาในการเก็บภาพนานกว่าปกติอยู่แล้วเพราะงั้นระหว่างนั้นเราเลยต้องทำมือให้นิ่งๆถ้าเราขยุกขยิกไปมากภาพที่ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาสั่นไหวไม่คมชัดตามไปด้วยค่ะต่างจากตัว Oppo R17 Pro อันนี้ขอชมไนท์โหมดของเขาหน่อยเพราะว่าถ้าแสงน้อยมากจริงๆจะให้รอราวๆ3วินาทีเพื่อเก็บภาพทั้งหมดให้เราและแม้ว่าเราจะแอบทำมือสั่นระหว่างนั้นก็ไม่เป็นไรภาพยังนิ่งเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นการถ่ายภาพหลายช็อตเพื่อเอามาเลือกซีนที่ดีที่สุดรวมกันเป็นภาพใหม่เลยทำให้ภาพที่เราได้เนี่ยแสงเก็บได้ครบส่วนมืดจะสว่างขึ้นส่วนสว่างก็ไม่เวอร์ด้วยโดยส่วนตัวเก่งว่าไนท์โหมดรุ่นนี้เนี่ยดีค่ะคือถ่ายง่ายมากกดแชททีเดียวจบเลยไม่ต้องมานั่งปรับตั้งค่าอะไรเองให้วุ่นวายก็ได้ภาพสวยๆราวกับใช้โหมดโปรแล้วไฟกันคืนทั้งทีลองปรับลองเปลี่ยนบ้างค่ะอย่ายืนให้แสงส่องเข้าหน้าอย่างเดียวลองยืนหลังไฟลองเปลี่ยนมุมบ้างเปลี่ยนทางแสงอารมณ์ของภาพก็เปลี่ยนนะเวลาถ่ายภาพกับไฟมีทริคง่ายๆถ้าอยากให้หน้าสว่างไปแอบหลังไฟก็ได้นะจะได้เห็นไฟด้วยแล้วก็หน้าเราก็สว่างด้วยหรือว่าลองหันหน้าสัก45องศารับไฟเท่านี้หน้าก็สว่างได้โดยไม่ต้องใช้แฟลชค่ะแต่จริงๆถ้าจะพูดถึงการใช้แฟลชก็ไม่ได้ผิดเสมอไปถ้าใช้ดีๆมันสร้างความต่างให้ภาพได้แนะนำให้เปิดแฟลชค้างไว้นะคะจะทำให้ถ่ายออกมาได้ภาพที่สวยงามแถมหน้าไม่วอกหน้าไม่มันหรืออีกตัวเลือกหนึ่งก็คือใช้แฟลชจากมือถือเครื่องอื่นมาช่วยเป็นแหล่งแสงให้เราในการถ่ายภาพก็ได้ค่ะ
ส่วนถ้าเกิดใครไม่อยากได้ภาพแบบเดิมๆอยากเพิ่มเติมความน่าค้นหาลองถ่ายแบบซิลูเอทเพิ่มความอาร์ตดูสิคะหลักการง่ายๆทำตรงข้ามกับข้อแรกค่ะแสงอยู่ตรงไหนหันหน้าหนีหรือว่าจะเอียงๆหลบไฟก็ได้เปลี่ยนมูดเปลี่ยนโทนดีนะที่เราพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเป็นทริคของโหมดออโต้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีความรู้เรื่องการปรับตั้งค่านิดหน่อยการใช้โหมด Expert หรือว่าโหมด Pro เนี่ยดีมากๆเลยนะเพราะว่าจะทำให้เราได้ภาพในมุมมองที่ต่างออกไปแล้วก็มีลูกเล่นเพิ่มเติมอีกเพียบอย่างแรกเลยที่ใกล้ตัวคือมือถือเครื่องอื่นค่ะเอามาใช้สร้างภาพเก๋ๆได้แค่เปิดแฟลชแล้ววาดวนๆไปจะเป็นตัวอักษรหรือรูปหัวใจก็ได้หรือถ้าเกิดอยากถ่ายไฟรถให้เห็นว่าวิ่งเป็นเส้นๆหรือเราหยุดนิ่งแต่ว่าคนรอบตัวดูเดินไปเดินมาอันนี้โหมดโปรช่วยคุณได้นะนอกจากดูทริคแล้วเนี่ยวันนี้เราเอาภาพอื่นๆของทริปคืนนี้มาฝากกันด้วยค่ะนี่แหละค่ะค่ำคืนนี้ของเรายาวนานจริงๆแต่ได้รูปสวยๆเพียบต้องขอขอบคุณทั้ง2อย่างนี้ทั้งพี่โพสแล้วก็ Oppo R17 Pro ด้วยเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้ทริคดีๆเอาไว้ถ่ายรูปกันนะคะรับรองหลังจากนี้จะถ่ายไฟกลางคืนช่วงปลายปีออกมาสวยแน่นอนเปล่าไฟสวยฉันนี่แหละสวย